่วงนี้มาที่กรณีเจ้าหน้าที่อุทยานไซโยเข้าจับกลุ่มปหลัดฝ่ายป้องกันด่านอำเภอด่านมะขามเตียจังหวัดกาญจนบ,บุรีและพวกรวม11คนนะครับหลังพบของกลางอาวุธปืนรวมทั้งซาาอุ้งเท้าของหมีขอซึ่งทางพนักง,งานสอบสวนนะครับได้สอบปากครำรผู้ต้องหาทั้ง11คนตอนนี้เสร็จแล้วแล้วก็นำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดไปฝากขังนะครับก่อนที่ศาลจะให้ประกันตัวทุกคนคนละวงเงินนะครับวงเงินในการประกันตัวก็คือ2 0 0 0บาทครับ พนังกงานสอบสวนนะครับคุมตัวนายวัชรชัยสมีรักประลัดฝ่ายป้องกันอำเภอด่านมะขามเตี้ยพร้อมกับพวกรวม11คนนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นอดีตปลัดไปแล้วนะครับค่ะแล้วก็หลังจากตกเป็นผู้ต้องหาในคดีร่วมกันล่าสัตว์ป่าไปขออำนาจศาลจังหวัดกาญจนบุรีฝากขังระหว่างรอพนังกงานสอบสวนสรุปสำนวนคดีส่งอัยการพิจารณา ซึ่งพนักง,งานสอบสวนสอบปากคำผู้ต้องหาทั้ง11คนเสร็จเรียบร้อยแล้วพบว่าบางเรื่องผู้ต้องหาให้การรับสารภาพแต่บางเรื่องเนี่ยตอนนี้ยังคงให้การปฏิเสธอยู่นะครับค่ะซึ่งภายหลังศาลพิจารณาคำร้องฝากขังและได้อนุญ,ญาตนะครับให้ปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาทั้งหมดวงเงินประกันนะครับคนละ2 0 0 0 0 0บาทและให้ผู้ต้องหาทั้งหมดมาายงานตัวต่อศาลครั้งแรกวันที่26พฤศจิกายนนี้ แล้วก็ในวันนี้นะครับ10ตุลาคมทางเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติไซโยกพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานนะครับเขาจะลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะครับเพื่อไปหาหลักฐานเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีวัตถุพยานหลงเหลืออยู่ในพื้นที่พร้อมกับเร่งตรวจสอบหาวัตถุพยานในลำห้วยซึ่งอยู่ข้างแคมป์ที่กลุ่มผู้ต้องหาเข้าไปพักแรมอันนี้ก็ใกล้กับสำนักสง์ เพราะว่าเจ้าหน้าที่ตอนนี้สันนิษฐานนะครับว่าอาจจะมีชิ้นส่วนซึ่งเป็นซากสัตว์ป่าเนี่ยมันถูกโยนทิ้งลงในแม่น้ําลําน้านะครับเช่นเดียวกับคดีที่เกิดขึ้นกับเสือดำะนะครับที่มีการพบซากชิ้นส่วนเศษกระดูกในลานําธารซึ่งเป็นเศษกระดูกของสัตว์ป่านะครับก็คาดว่าเหตุการณ์เนี่ยน่าจะคล้ายกันทำให้ทางเจ้าหน้าที่ตอนนี้เขาก็าไปคือเดิน หาเข้าไปเนี่ยตั้งแต่ต้นทางาที่รถออฟโรดเนี่ยเข้าไป6คันก็เดินเข้าไปเลยแล้วก็เข้าไปย้อนทางเข้าไปแล้วก็เข้าไปดูพื้นที่รอบๆเนี่ยว่ามันมีหลักฐานอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่นะครับเพราะว่าตอนนี้สภาพพื้นที่หลักฐานี่ยังพอเก็บได้แต่ถ้ามันนานไปเกิดฝนตกลงมาเนี่ยหลักฐานมันอาจจะเลือนรางแล้วก็อาจจะ เป็นปัญหากับรูปคดีได้ในอนาคตคะนะครับคดีนี้กับคดีเสือดำนี่ห่างกันเพียงแค่9เดือนเองเท่านั้นะนะคะที่คนที่มนุษย์เนี่ยบุกรุกเข้าพื้นที่อุทยานแห่งชาตินะคะ,คะไปทำร้ายสัตว์ป่าเนี่ยนะคะ,คะก็ต้องติดตามความคืบหน้ากันต่อไปอนะคะคะ